ประโยคความซ้อนสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้พี่จะมีสาระความรู้อะไรมาฝากน้องๆน,นั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะทำอะไรอยู่เหรอท็อปผมกำลังจะดูแผ่นซีดีที่พ่อซื้อมาให้เมื่อวานครับ ถ้าอย่างนั้นพ่อขอนั่งดูด้วยคนนะดีเลยครับถ้าท็อปไม่เข้าใจตรงไหนจะได้ถามพ่อได้ถ้า่งั้นผมเปิดเลยนะครับสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องประโยคความซ้อนประโยคความซ้อนคือประโยคที่มีใจความสำคัญเป็นประโยคหลักและมีประโยคย่อยแทรกอยู่ด้วย ประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายคำนามที่ขึ้นต้นด้วยคำเชื่อมที่ซึ่งอันหรือคำกริยาที่ขึ้นต้นด้วยคำเชื่อมเมื่อจนเพื่อตั้งแต่เพราะในประโยคหลักพ่อครับว่ายังไงลูกประโยคหลักและประโยคย่อยคืออะไรหรอครับ ประโยคหลักก็คือประโยคที่เป็นใจความสำคัญที่ต้องการสื่อสารและประโยคย่อยก็คือประโยคที่ทำหน้าที่ขยายความประโยคหลักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเอาเลยครับน้องๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคความซ้อนที่มีประโยคย่อยทำหน้าที่ขยายคำนามในประโยคหลักกันดีกว่าครับเช่นประโยคต่อไปนี้ คุณครูซึ่งเป็นคนสอนร้องเพลงย้ายโรงเรียนไปแล้วคุณครูซึ่งเป็นคนสอนร้องเพลงย้ายโรงเรียนไปแล้วมีประโยคหลักคือคุณครูย้ายโรงเรียนไปแล้วประโยคย่อยคือซึ่งเป็นครูสอนร้องเพลงข้อสังเกตคือคำว่าซึ่งเป็นคำเชื่อมแทนคำนามคุณครูประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายประธานของประโยคหลักคือคุณครู ประโยคความซ้อนต่อไปคือหมาวิ่งไล่กัดแมวที่แอบ,บมากินปลาทูหมาวิ่งไล่กัดแมวที่แอบ,บมากินปลาทูมีประโยคหลักคือหมาวิ่งไล่กัดแมวประโยคย่อยคือที่แอบมากินปลาทูข้อสังเกตคือคำว่าที่เป็นคำที่เชื่อมแทนคำนามแมวประโยคย่อยนี้ทําหน้าที่ขยายบทกรรมของประโยคหลักคือแมว ประโยคความซ้อนต่อไปคือคุณพ่อฟังเพลงพี่เบิร์ดอันมีลีลาร้อนแรงคุณพ่อฟังเพลงพี่เบิร์ดอันมีลีลาร้อนแรงมีประโยคหลักคือคุณพ่อฟังเพลงพี่เบิร์ดประโยคย่อยคืออันมีลีลาร้อนแรงข้อสังเกตคือคําว่าอันเป็นคําเชื่อมแทนคํานามคุณพ่อประโยคย่อยนี้ทําหน้าที่ขยายประธานของประโยคหลักคือคุณพ่อ เป็นยังไงบ้างท็อปทำแบบฝึกหัดที่เจ้าดินสอให้ได้หรือเปล่าล่ะได้ครับพ่อถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนรู้กับเจ้าดินสอต่อเลยแล้วกันครับพ่อน้องๆครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคความซ้อนที่มีประโยคย่อยทำหน้าที่ขยายกริยาในประโยคหลักเช่นประโยคต่อไปนี้ นักเรียนกลับบ้านเมื่อโรงเรียนเลิกนักเรียนกลับบ้านเมื่อโรงเรียนเลิกมีประโยคหลักคือนักเรียนกลับบ้านประโยคย่อยคือเมื่อโรงเรียนเลิกข้อสังเกตคือคำว่าเมื่อเป็นคำเชื่อมประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายกริยาของประโยคหลักคือกลับบ้าน ประโยคต่อไปคือฉันอิ่มจนพุงกลางฉันอิ่มจนพุงกลางมีประโยคหลักคือฉันอิ่มประโยคย่อยคือจนพุงกลางข้อสังเกตคือคำว่าจนเป็นคำเชื่อมประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายกริยาของประโยคหลักคืออิ่ม คุณคร pues คูพยายามอธิบายเพื nah ่อให้นักเรียนเข้าใจคุณครูพยายามอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมีประโยคหลักคือคุณครูพยายามอธิบายประโยคย่อยคือเพื่อให้นักเรียนเข้าใจข้อสังเกตคือคำว่าเพื่อเป็นคำเชื่อมประโยคย่อยนี้ทำหน้าที่ขยายกริยาของประโยคหลักคือพยายามอธิบาย น้องๆครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องประโยคความซ้อนกันไปพอสมควรแล้วผมขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างทอ็อปพอเข้าใจเรื่องประโยคความซ้อนบ้างหรือเปล่าลูกเข้าใจมากเลยครับพ่อเดี๋ยวผมขอจดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ไปในวันนี้ก่อนนะครับดีมากลูกเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆ ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท็อปในวันนี้น้องๆคงได้สาระความรู้มากมายเลยนะคะถ้าน้องๆคนใดอยากจดบันทึกความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้แบบท็อปสามารถกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะน้องๆคะสำหรับวันนี้ใกล้หมดเวลาลงแล้วก่อนจากกันวันนี้พี่มีกิจกรรมส่งท้ายมาฝากน้องๆด้วยนะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ร่วมด้วยช่วยคิดจงแต่งประโยคความซ้อนตามหัวข้อที่กำหนดให้ไมาอย่างละสองประโยคตัวอย่างประโยคความซ้อนตามหัวข้อที่กำหนดให้ประโยคความซ้อนที่มีประโยคย่อยทำหน้าที่ขยายคำนามในประโยคหลัก คนที่เดินอยู่ริมถนนเป็นคนที่ฉันไม่รู้จักแมวขโมยกินปลาย่างที่เจ้าของทิ้งไว้ในครัวประโยคความซ้อนที่มีประโยคย่อยทำหน้าที่ขยายกริยาในประโยคหลักคุณครูพยายามอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเขากินข้าวเมื่อฉันกำลังจะไปโรงเรียนน้องๆคะ วันนี้น้องๆก็ได้สาระความรู้กันไปมากมายเลยนะคะน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ